นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์กลับมาในเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนเดี๋ยวมีเวลาเหลือก็ยัง SMS สักนิดนึงแล้วก็เราทิ้งท้ายไว้ต้องเกริ่นไว้ก่อนบอกว่าบรรยากาศกับบิ๊กวิงพระราม3ที่พี่อํานุ่มเดินทางออกทริปไปพี่โบ๊ทไปด้วยนะครับไปที่ไหนกันเขาค้อขึ้นภูทับเบิกหมอกแบบโคตรละหมอกแล้วมียอมเพราะว่าจังหวะพอดีจริงๆหลายคนบอกว่าไปเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ก่อนนู้นคือเขาบอกว่าช่วงนี้มันน่าจะไม่น่าจะมีแล้วมั้งหมอกปรากฏว่าก่อนวันที่ไปฝนตกเลยเป็นเหตุโอ้โหคราวนี้ก็บอกโคตรละหมอกไม่ใช่หมอกธรรมดาอยู่นครสวรรค์ก็ฝนตกนะใช่เพราะว่านี่เป็นงานนครสวรรค์ใช่ไหมใช่เราเพิ่งไปที่นู่นก็ขาไปเนี่ยเกือบเจอฝนเหมือนกันดีว่าเข้าปั๊มเติมน้ำมันกันอยู่ฝนลงก็จอดอยู่ในปั๊มไม่เปียกโชคดีสบายกับทริปนี้ก็บอกว่าสุดยอดมากแล้วขอบคุณทางบิ๊กวิงพระราม3นะครับที่จัดขึ้นมาเรียกว่าได้เห็นสัมผัสบรรยากาศแบบไม่เคยเจอหมอกแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หมอกจริงๆอ่ะถ้าใครได้เห็นเพิ่มไลฟ์สดใน Facebook ก็น่าจะเห็นเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศแล้วมีภาพมาฝากวันนี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับนี่ได้สารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับอ๋อเมื่อกี้ลืมไป GLP อีกอย่างนึงพี่กิ๊งบอกว่าเดี๋ยวกล่องไปแจกในงานด้วยที่จะไปเดินทางหยุดไปเลกับเรา1 2ของแจกมากมายรีบตัดสินใจเข้ามานะครับเดี๋ยวเราปิดรับจำนวนจำกัดเรายิงรับแค่70จริงๆนะไม่อยากให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าอย่าลืมก็คือเอาบุญมาฝากแล้วก็ที่ทำบุญกันแน่นอนกับ Speed Rider ด้วยว่าจะขอไปด้วย9วัดขอไปด้วยก็ไปเลยพร้อมอยู่แล้วลบล้างคำสาบานเข้าวัดได้หรือเปล่าเข้าได้เข้าได้ใช่ไหมไม่ปวดแสบปวดร้อนมีวัดนึงอ่ะที่เขาแบบว่าต้องโยนจีวรปรากฏว่าเนี่ยถ้าโยนแล้วจะแคล้วคลาดบอกโยนเองไหมโยนเองไม่ผ่านไม่รู้นะเดี๋ยวโยนให้ไหมโยนให้ไม่ผ่านนะสรุปว่าเขาบอกแล้วไปกับเราเที่ยวเนี้ยทำบุญไหว้พระเก้าวัดนะเดี๋ยวผู้ชมสับสนมันจะมีสองงานที่เกิดขึ้นกับสปีดชาแนลย้ำอีกทีไหว้พระเก้าวัดนะครับอาทิตย์หน้าแล้วนะวันที่18 12เมษาคือทริปสปีดไรเดอร์meeting trip on the beat ตอนบิดไปเลย นะครับนี่ตัดสินใจเข้ามาร่วมสนุกกันได้ไปเจอพบปะหน้าตาธรรมดาเห็นแต่พวกผมในทีวีผมไม่ได้เห็นคุณเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอกันจะได้พบปะพูดคุยกันได้ได้เจอกันอ่ะมาดูได้เจอนี่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะบางทีแบบว่าเราออกทริปอย่างตู่กับก๊อฟไปเงี้ยแบบเข้ามาทักทายรู้สึกแล้วก็เป็นปลื้มนะพี่บอมก็เคยเจอใช่ไหมเจอตลอดแหละดีใจนะที่ออกทริปล่าสุดที่ไปกับวิวิงพระราม3เดี๋ยวจะเห็นในภาพที่ออกมาด้วยครับกำลังไลฟ์สดอยู่เลยเจอแฟนรายการเหมือนกันเยี่ยมเลยนะมาดู SMS กันดีกว่ามีเวลาดู SMS กันสักข้อ2ข้อก่อนนะครับนะ Yamaha R 3ถอดหม้อพักออกเปลี่ยนท่อจะมีผลเสียอะไรไหมใช่ไหมต่อเครื่องในระยะยาวไหมครับถ้าเผื่อว่าอะไรที่มันผิดนะคำว่าถอดหม้อพักออกก็แปลว่าหม้อพักท่อใบปลายใช่ไหมเปลี่ยนปลายหรือเปล่าถอดหม้อพักน่าจะเป็นพักปลายความหมายนะพี่เข้าใจอย่างนั้นน่าจะเป็นตัวกรองเสียงคีย์เขาบอกว่าถอดหม้อพักออกแล้วเปลี่ยนใช่ไหมผมไม่เข้าใจในเรื่องของคำว่าหม้อพักถ้าบอกว่าหม้อพักถ้าแบบมันมีแยกออกมาแต่หากมันก็เป็นไปได้แต่นี่มันไม่มีก็คือเปลี่ยนใบปลายแหละว่างั้นเถอะถอดหม้อพักออกก็หม้อพักก็คือหม้อพักใบปลายแหละเปลี่ยนปลายอ่ะสลิปออนอ่ะเอาง่ายๆพี่เข้าใจอย่างนั้น R 3เนี่ยเปลี่ยนท่อพักปลายเนี่ยน่าจะมีผลกับเครื่องยนต์ไหมตอนแรกที่ผมเห็นนะผมนึกว่าถอดหม้อพักน้ำระบายน้ำไม่ใช่นะไม่ใช่หม้อพักค่อยเสียหม้อพักปลายอะไรที่แบบว่ามันผิดแผกแตกต่างจากของสแตนดาร์ดนะครับมันย่อมมีผลต่อเครื่องยนต์อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะทำให้แรงขึ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนเอาสมรรถนะเพิ่มขึ้นรอบจัดขึ้นเครื่องยนต์มันก็ทำงานมากขึ้นกว่าปกติแล้วมันต้องแลกกันแหละบางครั้งมันแต่มันก็ไม่ได้เสียหายขนาดว่าโอ้รถเปลี่ยนปลายแล้วมันจะโอ้โหจะทำให้เมื่อก่อนเคยมีคำพูดที่บอกว่าโอ้โหท่อโล่งๆกินแหวนมันไม่ใช่พิสูจน์ออกมาแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นมันคงไม่ได้โล่งขนาดนั้นนะคือขึ้นอยู่กับหม้อพักที่เอามาใส่ด้วยจริงๆหม้อพักปลายถ้าเป็นท่อที่มันมาตรฐานออกแบบมาดีตรงรุ่นครับไม่ใช่ท่ออย่างที่บอกว่าท่อแบบทำขายกันใส่ได้ทุกรุ่นอย่างนี้มันไม่ใช่นะท่อเสียเนี่ยมันต้องกำหนดตามสเปคไดมิเตอร์ความใหญ่อะไรพวกนี้มันต้องขึ้นอยู่กับซีซีเพราะนั้นอย่าไปเชื่อท่อที่บอกว่าโอ้โหใส่ได้ทุกรุ่นซื้อเลยใส่ได้ตั้งแต่ท่อยูนิเวอร์แซลใส่ได้ตั้งแต่250ยัน 1,000 ซีซีมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะท่อเสียเขาออกแบบมา
ต้องเฉพาะรถรุ่นนั้นแล้วมีความแตกต่างอีกเครื่อง4สูบ2สูบถึงแม้จะเป็นใบปลายอย่างเดียวก็เถอะถึงแม้ท่อนหน้าจะเป็นที่มาจากโรงงานแต่ว่ามันก็มีผลในเรื่องการระบายไอเสียการคำนวณของการระบายไอเสียของเครื่องยนต์เนี่ยนะเครื่องยนต์ทุกชนิดเนี่ยการระบายไอเสียมันมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์อย่างแน่นอนจริงๆแล้วเปลี่ยนใบปลายทำไมถึงต้องเปลี่ยนกันทำไมมันไม่ทำมาจากโรงงานเลยก็บอกให้เลย1เป็นเรื่องของต้นทุนการผลิต2เป็นเรื่องของค่ามลพิษที่มันออกมามันก็กรองเอาไว้ไอเสียแล้วก็เรื่องของเสียงที่มันมีมาตรฐานกำหนดอยู่เพราะฉะนั้นทำไมท่อรถมาจากโรงงานทำไมต้องเปลี่ยนก็คือมันเงียบมากเงียบจนแบบเงียบจนมันไม่เร้ามันไม่เร้าใจแต่ว่าถ้าดังก็จริงๆแล้วดังก็ต้องดังตามที่กำลังดีด้วยนะกฎหมายกำหนดมันมีกฎหมายกำหนดอยู่เหมือนกันดังเกินไปก็ขี่แล้วก็บางครั้งชาวบ้านเขาก็ด่าเอานะเอาแบบว่าสังเกตประมาณนี้แล้วกันในการเปลี่ยนมอพักปลายเปลี่ยนได้ครับไม่ได้ส่งผลร้ายแรงแต่ว่าถ้าเกิดรถมีวารันตีอยู่ครับสมมติอันนี้กรณีรถใหม่แล้วเราไปเปลี่ยนมอพักถามว่าหมดวารันตีไหมก็หมดเฉพาะในส่วนที่การรับประกันในส่วนของอาจจะเป็นในส่วนของถ้อยเสียบางค่ายนี่ตัดขาดเลยแต่ถ้าอย่างคอสกิเพิ่งทราบมาว่าถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนท่อยี่ห้ออื่นไม่ว่าจะเป็นฟูลหรือสลิปออนนอกเหนือจากอะคาปวิดครับหลุดเพราะว่าตอนนี้คือเขาดีลกับแค่เขามีท่อก็อย่างที่บอกไงเขามีท่อที่เขาอย่างที่เป็นขายอยู่ตามอย่างถ้าเป็นยามาฮ่าเขาก็มีท่อของของยามาฮ่าฮอนด้าเขาก็มีของฮอนด้าอยู่ถ้าเป็นของศูนย์ก็คือมันจะไม่เสียในเรื่องของวารันตีนะแต่บางคนก็อดไม่ได้อ่ะซื้อเข้าใจว่าทุกวันนี้ซื้อรถอย่างแรกที่บางคนยังไม่ซื้อเลยไปซื้อท่อรอไว้ก่อนแล้วถือไปจองช่วงหรือจองรถประมาณนั้นซื้อท่อซื้ออะไรรอมันเป็นเรื่องที่มันต้องเปลี่ยนแต่มันไม่ได้ส่งผลร้ายแรงถ้าท่อที่เอามาใส่อย่างที่บอกครับถ้ามันตรงสเปคกับรถนะยังไงผมเชื่อว่าออกแบบมาก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับส่วนใส่แล้ววิ่งไม่วิ่งเดี๋ยวว่าอีกทีนึงตามท่อที่เลือกนะเอสเมทต่อ KTM RC 390โอเคมั้ยครับช่วยวิจารณ์หน่อยโอ้นี่เป็นรถสไตล์สปอร์ตของ KTM นะครับซึ่งโอ้ยไฟหน้านี่แบบว่าล้ำคือไฟหน้าอยู่ในแฟลิ่งนะฮะแล้วก็คุมเหมือนกับคล้ายๆกับเชฟโรเลตไอตัวโซนิกอ่ะแต่บอโบอย่างนั้นแหละแล้วตัวเชฟโรเลตโซนิกนะไมค์เขาก็เหมือนนะนี่ไงใช่ไหมไมค์เขาก็เหมือนกับ KTM นะดูดีๆไม่น่าเชื่อตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะฮะสัญชาติออสเตรียนะครับเป็นรถยุโรปออสเตรียนะไม่ใช่ออสเตรเลียนะระบบกระเทือนมาแล้วเป็นไวท์พาวเวอร์หน้าหลังตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับที่มีท่ออาคามาให้ด้วยตัวนี้ถามว่าน่าเล่นไหมสมรรถนะดีครับแต่ว่าราคายังผมไม่ค่อยแม่นนะครับเอาเรื่องของสมรรถนะดีกว่าผมชอบในเรื่องของการขับขี่ที่ปกติเนี่ยไวท์พาวเวอร์เนี่ยมันเราคิดว่ามันเซ็ตยากไปมาปุ๊บมันไม่ยากนะมันสามารถปรับได้ด้วยตัวเองตัวนี้เหมือนกับเป็นตัวที่แบบเกิดมาเพื่อแข่งโดยเฉพาะเพราะว่าการแข่งขันวอร์ซูไบค์ในปีนี้เนี่ยมันมีในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 300cc เข้ามาด้วยนี่แหละKTM RC นี่แหละคือตัวเต็งนะเพราะด้วยสเปคของเขาเนี่ยแรงม้าของเขาเนี่ยมันเหนือกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะให้วิจารณ์คงไม่น่ามีอะไรวิจารณ์ เพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่คุณค่าคอร์ปอเรชั่นดูแลอยู่เนี่ยก็มีการบ่นมีการบ่นเยอะว่าศูนย์แบบว่าช้านู่นนี่นั่นตอนนี้เครือเวสปาริโอเขาเอาไปเทคโอเวอร์ไปแล้วก็มันเปลี่ยนดีลเลอร์ใหม่ก็น่าจะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแต่ก็น่าเสียดายนะน่าจะเอา MV Agusta ไปด้วยนะ MV Agusta ตัวนี้ก็เลยเคว้งเลยแต่ก็ตอนนี้ KTM ครับก็สามารถเล่นได้นะครับรถ KTM ทุกตัวแต่เขาจะไม่ถนัดสไตล์สปอร์ตมันก็อาจจะมีการเขาเรียกอะไรสปอร์ตในตัวใหญ่ซึ่งไอตัว1190เนี่ยราคามันจะไปพอๆกับดูคาติซึ่งสมรรถนะมันก็ไม่ธรรมดานะตัว RC8 เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นค่ายที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าไอ้ตัวดีไซน์ของ RC 390เนี่ยถือว่าเป็นดีไซน์ที่ล้ำแล้วก็ผมก็ชอบนะรูปลักษณ์ภายนอกแต่ถ้าให้ซื้อผมขอไปดูตัวอื่นดีกว่ามันเกิดที่บอกไงมันต้องคิดระยะยาวคิดหน้าคิดหลังว่าซื้อมาแล้วสู่บริการเซอร์วิสอะไรจะแพงไหมแล้วมันจะอนาคตข้างหน้าขายต่อราคาเป็นไงเพราะว่าอะไรแพงแน่นอนตัวนี้พี่รถพวกนี้เพราะหลายคนนี่เริ่มจากซีซีขนาดนี้ผมเชื่อว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องขยับขึ้นไปตัวพันเพราะนั้นเราต้องมองถึงราคาขายต่อในรถมือสองเหมือนกันนะหลายคนคิดซื้อรถเนี่ยถ้าเอาเริ่มต้นนะคนที่เริ่มต้นนะนอกจากคนที่คิดว่าจบแค่นี้แล้วคิดว่าใช้ยาวยี่ห้ออะไรก็ได้เล่นเลยเอาที่ชอบใช่แต่ว่าถ้าคนที่คิดว่าจะขยับสเต็ปจะ
เริ่มจากเท่านี้ในงบเท่านี้ก่อนแล้วเก็บตังค์เพิ่มเติมเดี๋ยวขยับซีซีขึ้นไปต้องมองรถที่มันเป็นรถค่อนข้างตลาดที่มันจะซื้อง่ายขายคล่องกรณีที่เราจะเปลี่ยนรถจะได้ไม่ลำบากถ้าเป็นเรื่องของความแปลกได้ในส่วนของ RC 390เพราะว่าดีไซน์เนี่ยแบบสะดุดตาเลยแหละตอนแรกที่เห็นแต่ว่าการไล่เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่มีใครที่แบบว่าไล่แล้วแบบว่ามันแรงมันแบบถ้าไล่ให้แรงนะแต่ถ้าแบบเป็นมาตรฐานตามกติกาเขาเนี่ยเขาก็เล่นกันได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันได้เปรียบกว่ารถคลาสที่อยู่ในคลาสเดียวกันนะครับแต่ถ้าเรื่องของใครเล่นก่อนได้เปรียบไล่ก่อนได้เปรียบแต่กว่าจะหาเจอนี่มันก็ยากนะมันก็เลยก็ไม่ใช่รถตลาดมันไม่มีสูตรสำเร็จอ่ะไม่มีอันนี้ออกมาใส่แล้วแรงอันนี้ทำอย่างนี้แล้วแรงมันต้องค่อยๆค้นคว้ากันไปแต่งานอินดูรันก็ได้สองนะงานอินดูรัน8ชั่วโมงได้ที่2นะที่อาร์ทูเอ็มเอ็นดูรานซ์8ชั่วโมงที่เพิ่งจัดไปมาดูเอสเอ็มเอสอีกข้อฮะเบเนเล่ทีอาร์เค502ช่วยวิจารณ์หน่อยครับก็อย่างที่บอกแหละครับตัวเบเนเล่จริงๆเนี่ยเขาไปเน้นในเรื่องของรถสไตล์นักเก็ตไบค์นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวทีอาร์เคเนี่ยมันเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ที่เพิ่งเปิดตัวมาเองน่าสนใจนะสวยนะเรื่องของความมั่นใจดีกว่าถ้าคุณมั่นใจในเครื่องยนต์มันต้องแบบเป็นคนที่เคยเล่นเบเนเล่มาแล้วอะถึงจะมั่นใจว่าเครื่องยนต์เป็นไงดีไหมอะไรยังไงแต่สำหรับผมโดยรวมแล้วถ้ามองสไตล์รถของเบเนเล่เนี่ยผมมองไปที่ Naked Bike แต่ตัวเนี้ยก็เหมือนกันดีไซน์เขาโอเคเลยล่ะดูแล้วสวยอะให้ของเยอะเห็นแล้วยังชอบให้ของเยอะราคายังไม่แม่นเปิดดูสิมีไหมในนี้เพิ่งเปิดตัวน่าจะไม่ยังไม่มีนะราคาตัวนี้เข้ามาหรือยังไม่แน่ใจด้วยโอเคไม่มีข้อมูลครับผมใช่ไหมแต่เขาบอกก็เขาเปิดตัวแล้วไม่ใช่เหรอว่ามีตัวนี้บ้านเราอ่ะใช่อาจจะพี่อ๋อยังไม่ได้คอนยังใช่ไหมได้เห็นมอเตอร์โชว์ในงานมอเตอร์โชว์ต้องรอลุ้นเอาอีกไม่กี่วันนะไม่ได้โดนสับขาลอยเปล่าต้องรอดูครับผมว่าตัวลมจะเข้าไทยไหมน่าเล่นไหมยังไม่ขอวิจารณ์เพราะว่ายังไม่ได้ลองขี่แต่ยังไม่เห็นข้อมูลสเปคอะไรเลยแต่ถ้าสเปคต่างประเทศถ้าดูเผินๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของเบเนเล่เขานะครับซึ่งไอตัวสปอร์ต 300cc ของเขาที่เป็นสไตล์สปอร์ตออปชั่นให้มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าอย่างบางคนก็มองว่าเฮ้ยแต่ดีไซน์มันไม่เห็นจะสวยไม่เห็นจะล้ำเหมือนตัวนักเก็ตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องลองดูกันไปครับระยะยาวมาดู SMS Gentleman GPS Gentleman 200สนใจอยู่หน้าเล่นไหมครับก็เห็นคนเล่นเยอะนะจนมีการตั้งยอดจองถล่มทลายเป็นกลุ่มเป็นขับเยอะแยะมากมายครับก็ยอดจองอันดับหนึ่งด้วยนะสำหรับค่าย GPX เขาเนี่ย Gentleman ตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวขึ้นมานะครับน่าสนใจครับเล่นได้ถ้าเผื่อไม่มีตัวเลือกอื่นเพราะถือว่าเป็นรถที่สไตล์ในงบเท่านี้นะใช่จะเป็นสไตล์แบบคาเฟ่ที่เขาก็กล้าทำนะแล้วก็มีกล้ามีคนจองเยอะเหมือนกันเล่นได้ครับเล่นได้ตัวนี้ราคาก็ไม่แรงเหมือนกับรถยุโรปด้วยถูกเรื่องจากเรื่องของราคาผมว่าที่เขาขายดีอ่ะใช่เรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของแบรนด์ที่ผมว่าพอได้รับยอดจองเยอะรถขายเยอะก็ทุกอย่างก็น่าจะลงตัวครับต้องรอดูกันไปก็ดูอีกทีเนี่ยงานมอเตอร์โชว์เนี่ยครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนกับแบรนด์นี้ GPX นะครับมีงบ 500,000 อยากเล่น GS 1200 GSA ช่วงปี2005ถึง2007 500,000 น่าจะได้แค่ GS มั่งเดี๋ยวจะคุ้มไหมทั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องยังมีปัญหามั้ยครับถ้าเป็นตัว A โผล่ขึ้นมาเนี่ยว่าราคามันจะไม่ได้นะ TSA ตัว TSA เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องเขาใช้กันทั้งเมืองแต่ราคาเนี่ยมันจะแต่ราคามันจะได้ไหม 500,000 ในมือ2เนี่ยผมไม่แน่ใจครับลองเสิร์ชเข้าไปดูในดีเจริญยนต์นะฮะไปดูที่เบรกนี้แล้วกันพี่บอมวันศุกร์ละเดี๋ยวเราบอกแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวท้ายต้องชมนะครับบรรยากาศทริปกับเดินทางของ Big Wing พระราม3เดี๋ยวเราให้ดูภาพทิ้งท้ายไว้ช่วงนี้ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf นะครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง True Vision Speed Rider True Vision 691 Speed Rider นะครับทิ้งท้ายไว้ด้วย Big Wing พระราม3วันนี้ตกกับพี่บอมลาไปก่อนสวัสดีครับ